พักประชาธิปัตย์นะครับที่มีการเปิดตัวทีมเศรษฐกิจทันสมัยของพักหรือว่าทีมเอเวนเจอร์เพื่อรวมจัดทํานโยบายพักและก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านต่างๆนํา,านโดยทางด้านของนายปรินพาณิชพักนะครับรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ โดยได้ดึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนภาควิชาการภาคการเกษตรภาคเทคโนโลยีเนี่ยเฉพาะด้านต่างๆเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเน้นในเรื่องของการช่วยสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะสร้างตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้กับประชาชนพึ่งพาตนเองในขณะที่ได้มีการส่งรายชื่อรัฐมนตรีตามโคต้าของพรรคให้กับนายกรัฐมนตรีแล้วโดยมั่นใจนะครับว่าการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นดาไม่เกิดความขัดแย้งขึ้นภายในพรรคนะครับ